อยู่ผู้ยิ่งใหญ่แก้ปัญหาน้ำท่วมกล่าวกันว่าหลังจากสมัยของพระเจ้าหวงมีผู้นำของกลุ่มชนเผ่าที่มีชื่อเสียงอยู่3คนปรากฏขึ้นคือพระเจ้าเหยาพระเจ้าซุนและพระเจ้าหยี่กล่าวกันว่าในสมัยของพระเจ้าเหยานั้นแม่น้ำเหลืองเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ทำให้ผู้คนต้องหนีไปอยู่บนต้นไม้และยอดเขาน้ำท่วมได้นำความวิบัติอย่างร้ายแรงมาสู่ชาวบ้านในขณะนั้นพระเจ้าเหยาซึ่งเป็นผู้นำของกลุ่มชนเผ่าพระเจ้าเหวียนและพระเจ้าหวงได้ทรงรับสั่งให้กุ่นเป็นผู้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมกุ่นใช้วิธีสร้างเขื่อนกั้นน้ำท่วมแต่กลับไม่ได้ผลหลังจากพ้นยุคของพระเจ้าหวงพระเจ้าซุนซึ่งเป็นผู้นำของกลุ่มชนเผ่าทรงประหารชีวิตกุ่นและทรงรับสั่งให้หยี่ผู้เป็นบุตรชายของกุ่นแก้ปัญหาน้ำท่วมต่อจากบิดาหยี่ได้รับบทเรียนจากบิดาเขาปรับเปลี่ยนเป็นใช้วิธีขุดลอกคลองแก้ปัญหาน้ำท่วมแทนโดยให้น้ำที่ท่วมขึ้นมาไหลผ่านไปตามแม่น้ำออกสู่ทะเลหยี่ปากตำทำตำนานกล่าวไว้ว่าเขาทำงานแก้ปัญหาน้ำท่วมอยู่ข้างนอกเป็นระยะเวลานานถึง13ปีในช่วงเวลานี้เขาผ่านหน้าบ้าน3ครั้งแต่ไม่เคยแวะเข้าไปทักทายคนในบ้านเลยแม้แต่ครั้งเดียวสุดท้ายหยี่ก็แก้ปัญหาน้ำท่วมได้สำเร็จผู้คนจึงสรรเสริญความดีในการแก้ปัญหาน้ำท่วมของหยี่โดยการยกย่องให้เป็นหยี่ผู้ยิ่งใหญ่เนื่องจากหยี่แก้ปัญหาน้ำท่วมได้สำเร็จได้รับความนิยมชมชอบจากราษฎรเป็นอย่างมากพระเจ้าซุนจึงทรงตัดสินพระไทยให้หยี่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากพระองค์ผู้นำของกลุ่มชนเผ่าล้วนแล้วแต่เห็นชอบด้วยกับซุนหลังจากที่พระเจ้าซุนสิ้นพระชนลงพระเจ้าหยี่ก็ขึ้นเป็นผู้นำของกลุ่มชนเผ่าแทนในขณะนั้นปัญหาน้ำท่วมเพิ่งจะสงบลงป่าไม้อุดมสมบูรณ์แต่มีสัตว์ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้คนพระเจ้าหยี่จึงทรงส่งคนไปสอนชาวบ้านให้รู้จักการถางที่รกร้างและทำไร่ไถนาและยังทรงส่งคนไปสอนชาวบ้านให้รู้จักการเพาะปลูกเก็บเกี่ยวพืชผลหลังจากนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านก็เริ่มมั่นคงปลอดภัยพระเจ้าหยี่ได้ทรงทำสงครามกับชนชาติแล้วเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เข้ามารุกรานบริเวณลุ่มแม่น้ำเหลืองซึ่งส่งผลให้ชนชาติหัวเสี้ยซึ่งตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณที่ราบตอนกลางมีความมั่นคงถาวรหลังจากสมัยของพระเจ้าหยี่อำนาจของผู้นำกลุ่มชนเผ่าก็เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณประมาณ 2,070 ปีก่อนคริสตศักราชพระเจ้าหยี่ได้ทรงสถาปนาราชวงศ์เซี่ยถือเป็นราชวงศ์แรกของประวัติศาสตร์จีนหลังจากที่พระเจ้าหยี่สิ้นพระชนลงฉี่โอรสของพระเจ้าหยี่ได้สืบทอดตำแหน่งต่อซึ่งทำให้ชนเผ่าโยหูซื่อลุกฮือต่อต้านการที่ฉี่สามารถชนะชนเผ่าโยหูซื่อได้ทำให้ทุกชนเผ่ายอมรับในตำแหน่งของเขาและต่อจากนี้การสืบทอดราชบัลลังก์โดยสายโลหิตก็ได้เข้ามาแทนที่ระบบยกตำแหน่งให้แก่ผู้มีความสามารถกษัตริย์ของราชวงศ์เซี่ยเริ่มจากพระเจ้าหยี่สิ้นสุดลงที่พระเจ้าเจี๋ยมีกษัตริย์ทั้งหมด17พระองค์รวมระยะเวลาทั้งสิ้น471ปีชาวเซี่ยได้ใช้ปฏิทินซึ่งคิดค้นขึ้นเองและเหมาะสมกับการทำเกษตรกรรมเป็นระยะเวลายาวนานนอกจากนี้ชาวเซี่ยยังสร้างเครื่องทองสำริดโดยเรียนแบบรูปร่างของสัตว์ทำให้ประวัติศาสตร์จีนเปลี่ยนจากยุคหินมาเป็นยุคทองสำริดกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์เซี่ยคือพระเจ้าเจี๋ยพระเจ้าเจี๋ยทรงเป็นกษัตริย์ทรราชทรงปกครองประเทศอย่างเลวร้ายในขณะนั้นแคว้นซางซึ่งอยู่ตอนล่างของแม่น้ำเหลืองได้มีอำนาจเข้มแข็งเป็นอย่างมากได้ยกทัพมาปราบเซี่ยและได้สถาปนาราชวงศ์ซางก่อนคริสตศักราชที่1600เซี่ย
ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะอย่าลืมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ให้กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ